จารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรกันดีคะคุยพูดเรื่องไม่ได้พูดแต่ทำไมคิดเสียงดังคะอาจารย์ตั้งวงเล่าสวัสดีค่ะตั้งวงเล่าไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีตั้งไม่ต้องมีวงไม่ต้องมีเล่าแต่ต้องมีตะวันค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าแมวไทยเนี่ยมีจริงไหมคะจะคุยกับใครเคยอยากบรรยายอาจารย์คิดว่าแมวไทยแท้เนี่ยลักษณะเป็นไงคะอาจารย์เห็นไหมเคิ้มเอิ้มเคิ้มเห็นไหมก็คือนี่ยืดคอเพิ่มแอเรียให้เกาถามเยอะเพราะว่าคิดว่าไม่ได้ตัวอื่นอันนี้คือนักวิชาการท่านที่ปรากฏตัวในรายการเรามากที่สุดโอ้เอาแมวนี่น่ารักนะตัวนี้น่ารักนะใช่ไหมคะเป็น British Short Hair ก็คือถ้าเรียกให้ถูกเรียกให้ถูกคือ British Short Hair เธอเนี่ยเฉดหัวเฉดเฉดหัวขอโทษค่ะอาจารย์อันนี้ได้มาตัวแรกอาจารย์นางเป็นพันธุ์อะไรคะเป็นเปอร์เซียถ้าจับจะตกมั้ยคะอาจารย์ระวังระวังสภาพเก้าอี้ที่เราก็คือนี่นะคะใครคือจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะสปอนเซอร์อาหารแมวไม่ต้องกรุณาสปอนเซอร์เฟอร์นิเจอร์เพื่อแมวได้ถูกคะขอจับนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอาจารย์อันนี้ที่อาจารย์มีอยู่ทั้งหมดได้มาแบบซื้อทุกตัวมั้ยคะหรือขโมยหรือเก็บหรือสอยมาคะเดินมาหาเองตาดิตาดิที่อาจารย์เลือกแมวเปอร์เซียตัวแรกสวัสดีค่ะอาจารย์ก็คืออันนี้คือโพนะคะโพที่ย่อมาจากโพลาริสนะคะไม่ใช่โพธารามไม่ใช่โพอะไรนะที่อาจารย์ตุนไม่ใช่โพธิญาณให้เกียรติด้วยเขาชื่อโพลาริสโพคือตัวที่ตอนที่แบบทีมงานมาเตรียมรายการกับอาจารย์พจน์คือตัวที่แบบคอเคลียร์ที่สุดถูกไหมคะวันนี้นางก็คอเคลียร์ที่สุดใช่ไหมใบกะเพรากินตับแมวเข้าไปยังคะดูสิเนี่ยตัวเนี้ยนี่นะคะหนูจะต้องการสร้างภาพลักษณ์ตัวนี้ค่ะต้องการสร้างภาพลักษณ์ตัวนี้ค่ะต้องการสร้างภาพลักษณ์ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะอุ้มให้ดูอุ้มให้ดูอุ้มให้ดูไม่เอาโธ่ไม่เอาเนาะเราไม่เคยทำอย่างนี้ต่อกันไม่ผิดเฮ้ยโธ่เราไงคนที่เธอเคยรักอะไม่คิดจะพิจารณาก่อนเลยเหรอว่าคือใครอ่ะนี่คือเฮ้ยได้กลิ่นแล้วเกลียดเลยได้ด้วยเหรอวะโอเคงั้นเราก็จะหันไปพึ่งแมวที่เป็นมิตรที่สุดของอาจารย์โพสก็คือจิ๋วหลิวค่ะอยู่ไหนก่อนอยู่ไหนก่อนจิ๋วหลิวเนี่ยทำไมเราเห็นตะวันเยอะที่สุดเวลาที่อาจารย์ก็บอกกล้องไงแล้วมันรู้ได้ไงว่ามันมีกล้องหรือมันแค่แบบเห็นแบบชอบอยู่กับคนเยอะๆคะอาจารย์อ๋อจริงๆโดยปกติตะวันมันเป็นแมวที่ชอบมาอยู่ด้วยตอนนั่งทีมงานหน้าคอมก็คือเป็นแมวติดคอมชอบมาอยู่ด้วยก็เลยจะเห็นตะวันเยอะสุดเราชูมานี่เดี๋ยวเรากินโชว์ปึ้มปิ่มไม่กล้าหายใจไม่กล้าหายใจแล้วกูได้จับดาวฉุกเดี๋ยวก่อนโอ้เป็นบุญแล้วพอละหมดประโยชน์แล้วได้จับแล้วคืออันนี้เขาหนึ่งขอเขาให้กี่คนนะให้กี่คนให้กี่อันเอ้ยให้กี่ปกติให้มันแค่แบบว่าตัวละครึ่งหอรู้สึกแบบว่าควบคุมทุกอย่างเฮ้ยๆอีกนิดนึงมาเรียกตรงนี้มาลำไยไม่แดกก็ได้บทสรุปของบ้านนี้ก็คือว่าความรักมีมูลค่าความเป็นทาสแมวในความหมายปัจจุบันนี้เริ่มเมื่อไหร่คะอาจารย์มันเพิ่งเป็นนะเป็นทาสแมวในความหมายปัจจุบันก็คือนึกว่าถามแล้วอาจารย์ก็คือจะอธิบายแบบจริงจังซึ่งอาจารย์ไม่ต้องก็ได้เราไม่ได้ต้องการเนื้อหาอะไรในเอฟนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยแบบเฮ้ยจะไม่มีสาระอะไรเลยก็ถูกค่ะไม่มีใครคาดหวังไม่และที่ทำมา2ซีซั่นมันมีเหรอคะThank you.
นี่ก็คือคิวปิดแต่พอเมื่อกี้ใส่ก็นี่แมวนี่ครับผม